อยู่ยงคงกระพันแรกเริ่มของหลวงพ่อเงินท่านพระครูวิจิตรวุฒิกรเจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์กรได้รับการบอกเล่ามาจากญาติโยมอีกต่อหนึ่งว่ามีอยู่ช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อเคยขัดใจกับพี่ชายของท่านคือท่านขุนภูมิราหรือตาทองเชี่ยวชาญด้านรักษาโรคภัยแผนโบราณมากชาวบ้านย่านระแวกบ้านของแกใครเป็นอะไรจะต้องมาให้แกเยียวยารักษาให้ถูกบ้านแต่ว่าตาทองแกชอบดื่มสุราวันหนึ่งควายของหลวงพ่อเกิดขัดใจกับควายของตาทองผู้เป็นพี่จึงขวิดกันกลางลานวัดเลยทีเดียวขวิดกันอยู่นานมากในที่สุดควายของตาทองเกิดแพ้วิ่งหนีมีเลือดออกมาตามบาดแผลมากส่วนควายของหลวงพ่อเงินไม่มีบาดแผลเลยตาทองจึงโมโหควายของหลวงพ่อเงินมากครั้นพอตกเย็นตาทองก็ดื่มเหล้าเมาได้ที่ก็ข้ามฟากไปหาหลวงพ่อตะโกนลั่นว่าท่านเงินเขาว่าท่านเก่งนักหรือไงหลวงพ่อเห็นพี่ชายเมามากจึงพูดไปเพื่อให้ใจของพี่ชายเย็นๆว่าข้าจะเก่งอะไรข้าเป็นแค่พระสงฆ์ฝ่ายตาทองจึงถามต่อตามประสาคนขี้เมาอีกว่าเขาลือว่าท่านเก่งยิ่งเรื่องยิงฟันท่านเก่งนักหรือหลวงพ่อเงินจึงบอกออกไปว่าข้าไม่มีอะไรดีหรอกนอกจากด้วยฤทธิ์สุราเต็มพิกัดของพี่ชายจึงข้ามฟากกลับบ้านสักครู่ด้วยความเจ็บใจที่ควายของตัวเองแพ้แต่ตาทองแกไม่ยอมแกจึงแบกปืนแก๊ปข้ามฟากมาหาหลวงพ่อใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทดลองดูว่าหลวงพ่อจะแน่สักแค่ไหนส่วนทางด้านหลวงพ่อก็แน่เหมือนกันว่าข้าอยู่นี่ไงโยมพี่เลือกยิงเอาให้เหมาะๆแล้วกันนะฝ่ายตาทองไม่รอช้ายกปืนเล็งไปที่ร่างของหลวงพ่อทันทีเสียงนกปืนสับดังแชะอยู่ถึง 3-4 ครั้งปรากฏว่าไม่มีเสียงดังเลยจึงเอาปืนลงปรากฏมีน้ำไหลโกรกออกจากปากกระบอกปืนของตาทองหลวงพ่อเงินจึงดุสำทับไปว่าถ้าไม่ใช่พี่ชายข้าจะตีเข้าให้บ้างจากนั้นตาทองจึงก้มหน้าเดินงุนงุดกลับบ้านของแกเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นที่โจษจันกันไปทุกตำบลถึงความเข้มขลังของอาคมหลวงพ่อต่างก็มาขอเครื่องรางของขลังกันไม่เว้นเลยทีเดียวโดยตาทองผู้นี้เป็นพี่ชายของหลวงพ่อเงินคนที่3แกเป็นนายกองสวยรัชชุประการมีความรู้ทางด้านหมอแพทย์แผนโบราณในสมัยนั้นจากการที่แกได้รับหน้าที่ให้เก็บสวยน้ำผึ้งจึงได้บรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนภูมิราจากเหตุการณ์ที่แกใช้อาวุธปืนข้ามน้ำไปยิงหลวงพ่อทั้งที่หลวงพ่อเป็นน้องชายอีกทั้งยังครองผ้าเหลืองเป็นพระสงฆ์อยู่ยังกล้าทำได้ลงคอขนาดนั้นทำให้หลวงพ่อท่านไม่อยากจะไปอะไรใยดีอะไรด้วยต่อมาเมื่อตาทองได้สิ้นชีวิตลงหลวงพ่อเงินท่านไม่ยอมไปงานศพเลยในฐานะพี่ชายของท่านจึงให้ลูกศิษย์คนหนึ่งนำผ้าไตรไปช่วยในงานศพนั้นด้วยส่วนท่านนั้นเด็ดเดี่ยวขนาดไม่ยอมไปเผาศพกันเลยทีเดียวช่างภาพถ่ายภาพหลวงพ่อไม่ติดโดยมีผู้ประสงค์อยากจะได้ภาพถ่ายของหลวงพ่อเงินเพื่อไว้สักการะบูชาจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวมาจากกรุงเทพเป็นชาวอินเดียไปขอถ่ายภาพครั้งแรกนั้นถ่ายภาพไม่ติดเพราะกระจกแตกช่างภาพนึกเอะใจในสิ่งอัศจรรย์เมื่อแก้ไขได้ที่แล้วก็ขอหลวงพ่อถ่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งการถ่ายครั้งนี้ปรากฏว่าภาพของหลวงพ่อติดเพียงซีกเดียวไม่เพียงเท่านั้นช่างภาพพยายามจะถ่ายภาพให้ได้อีกแต่ก็มืดเสียก่อนจึงนอนค้างที่วัดอีกคืนหนึ่งจนถึงรุ่งเช้าหลวงพ่อจึงได้ให้ช่างภาพถ่ายใหม่อีกเป็นครั้งที่3รูปของหลวงพ่อจึงถ่ายได้ชัดในครั้งนี้สร้างความอัศจรรย์ให้กับช่างภาพชาวอินเดียเป็นยิ่งนักก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความอัศจรรย์ของหลวงพ่อเงินหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์เป็นธรรมทานให้คนอื่นได้รับฟังด้วยนะครับ